การเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวแตกต่างไม่เหมือนใครดูแลกันและกันพบกับลีลาของเขาทั้งสองได้ในลีลามีร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้ต้องขอบอกว่า Amazing มากๆสำหรับอิตาลีทริปนี้เพราะเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นรถไฟเที่ยวหมู่บ้านสวยๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางระหว่างภูเขาแล้วก็ทะเลแต่ก็ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวนะครับแต่จะมีสักกี่หมู่บ้านต้องติดตามชมกันนะครับรับรองว่าสวยบาดใจและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาร่วมออกเดินทางอย่างมีลีลาไปด้วยกันกับลีลามีแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้และค้นหาอีกมากมายจริงๆครับปุ่มเลยสุดยอดเลยไหนนี่อ๋อมันเจาะแล้วเรียบร้อยเมื่อเราขึ้นรถไปแล้วเขาบีบแตะสมัยโบราณอ่ะสุดยอดอ่ะพี่เอ๋ดูนี่เจาะไหมผมนี่ไงเจาะได้ยังเลยนั่นอ่ะคุณผู้ชมทักคุณผู้ชมหน่อยฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีครับมัวแต่เปิดเล่นคนเล่นมัวแต่เล่นต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองเราโชว์ตัวงี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากหัวลำโพงของอิตาลีครับคุณผู้ชมหัวลำโพงของประเทศอิตาลีใช่คุณผู้ชมครับไม่ใช่หัวลำโพงธรรมดาเราอยู่ทางตอนเหนือนะครับแล้วก็โค้งมาทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีหมู่บ้าน5หมู่บ้านและเป็นหมู่บ้านที่สวยมากอยู่ริมทะเลสวยมากๆแต่ว่าจะเข้าไปถึงเขาได้ต้องไปด้วยเจ้ารถไฟนี่เท่านั้นนะฮะโอ้รถยนต์ไม่ได้รถยนต์ไม่ได้คุณผู้ชมสวยจริงๆสวยหยดย้อยเลยสวยจริงๆต้องใช้คำนี้ไม่รู้ใช้คำว่าสวยอะไรแต่ว่าจะตั้งใจผ่านไปชมไม่ได้ไม่ได้ต้องตั้งใจไปหาเธอจริงๆฮะเธอเป็นนางงามทั้ง5ด้านอยู่เรียงรายบนเขาสวยๆคุณผู้ชมอันนี้สำหรับคนที่ตั้งใจจะไปดูความสวยงามจริงๆวันนี้อันซีนมากๆกับลีลามีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั่งรถไฟไปดูเมืองสวยๆถ้าไม่สวยนะถ้าไม่สวยเดี๋ยวให้ทนดูหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดถ้าไม่สวยทนดูหน่อยวันนี้จะพาคุณผู้ชมดูเมืองสวยๆจริงๆคิดว่าไม่ค่อยมีใครมานะฮะสำหรับคนไทยเรานะครับแล้วก็1ชั่วโมงเต็มกับลีลามีรับรองว่าสวยหยดย้อยฮะไปกับเราสิครับรถไฟมาแล้วฝุ่น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 ไปมั้ยไปดีกว่าไปละครับเดี๋ยวเราจะไปขบวนนี้ครับลาเมนโต้คุณผู้ชมครับชานชาลาที่4ฮะนี่คือเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับของซิงเควนเตเล่ครับคุณผู้ชมเราจะเข้าไปถึงหมู่บ้านสวยๆนี้ได้ด้วยรถไฟเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปแล้วก็แวะที่ละหมู่บ้านไล่ไปเรื่อยๆฮะนี่ครับมีทั้ง5หมู่บ้านครบนะฮะซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ฮะไปยากมากต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นนะครับตั๋วที่ซื้อไว้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับสามารถขึ้นลงได้ทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนเลยครับสบายสบายฮะฉะนั้นแล้วเวลาไปเราจะให้รถบัสของเราฮะไปรับอีกที่หนึ่งตรงปลายทางตรงนี้ฮะจะได้เที่ยวไปเที่ยวมา5หมู่บ้านนี่อย่างสบายใจครับรถไฟจะออกตอน 12:55 อีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราไปชานชาลาที่4กันครับซิงโกเตเล่ครับThank you.
เออพี่เอ๋ครับรถไฟออกแล้วเดี๋ยวผมหลับจะตื่นแล้วถึงแล้วบอกแล้วครับรีบรีบหลับเลยฮะทำไมอ่ะรีบๆเลยฮะแนะนำให้รีบเลยฮะปกติหลับนี่ใช้หลับทีกี่ชั่วโมงฮะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรือว่าอย่างน้อยๆมี 4-5 นาทีหมอบอกเอางั้นรีบเลยฮะรีบเลยฮะเพราะว่าเราลงสถานีที่2ใช้เวลาประมาณ11นาทีฮะหลับหลับหลับเลยครับฮะกี่นาทีนะ11นาทีสถานีแรกนี่แป๊บเดียว5นาทีกว่าตั้งตัวเข้าสมาธิจะหลับก็สั้นไป10นาทีแล้วงั้นหลับแล้วจะหลับทำไม1นาทีนี่เลยคุณผู้ชมนี่กำลังออกจากสถานีแรกแล้วนะครับมี2ชั้นนะรถไฟจริงๆแล้วจะมี2ชั้นมีด้านล่างกับด้านบนนะฮะแต่เรามองไม่รู้เลยครับมีด้านล่างด้านบนแล้วก็เป็นหน้าต่างใหญ่นะครับเมื่อก่อนเข้าถึงยากมากครับสำหรับ5หมู่บ้านนี้ต้องเรียนอย่างนี้โอ้โหกว่าจะมาได้นี่ลำบากมากแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเดี๋ยว11นาทีคุณผู้ชมฮะนี่ผ่านมา3นาทีแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเจอหมู่บ้านที่2เลยที่เลือกหมู่บ้านที่2เพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ถ้าอยากจะถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปแล้วส่งให้พี่ๆน้องๆหรือเพื่อนทางบ้านทางเมืองไทยก็ส่งทางไหนส่งนี่ฮะก็มีที่นี่มี Wi-Fi ให้ด้วยนะฮะบนเนี่ยเหรอนี่บนโบกี้เนี่ยนะใช่มี Wi-Fi ให้ด้วยครับบนรถนี้มีกล้องดูแลความปลอดภัยต้องวงจรปิดใช่ไหมใช่ครับนี่แน่นี่แน่ถึงแล้วหมู่บ้านแรกคุณผู้ชมอยากจะนั่งเซอร์เวย์ทีเดียว5หมู่บ้านก่อนได้ฮะแล้วค่อยๆนั่งกลับมานั่งไปนั่งมาเพราะว่าเรานั่งได้ถึงเที่ยงคืนคุณผู้ชมขึ้นลงกี่รอบก็ได้ครับน้ำใสใสกิ๊กเลยใสริ้งเลยก็เป็นลิ้มลาบูนหันหน้าทะเลคุณชมสวยมากดูทาสีดิการทาสีแบบนี้เขาทาเพื่อให้แบบบ้านเขาดูสดใสและเห็นแต่ไกลนะครับจากทะเลมาเห็นไกลเลยหมู่บ้านมานานโรล่าหมู่บ้านแสนสวยที่พร้อมจะออกมาปรากฏโฉมแก่คุณผู้ชมติดตามชมได้ช่วงหน้าครับสุดยอดก็ไม่ได้ไปสร้างอยู่บนเดินเขาอีกทีนะเขาที่ตอนตาเนี่ยเขาเสียบเข้าไปแล้วมีอุโมงค์นี่มุดเข้าไปใต้บ้านโอ้โหเจ๋งอ่ะโอ้ข้างล่างเป็นถนนคนเดินพี่เอ๋ยอดเลยดูสิบ้านเรือนแต่ละหลังทาสีแบบแสบสันจริงๆฮะเหลืองมั่งเขียวมั่งละตลาดเป็นใบไหล่เขาคุณผู้ชมให้เข้าให้เข้ากับบรรยากาศรีสอร์ทไงข้างบนน่ะปลูกองุ่นนะพี่เอ๋สวยมากเลยยอดนู่นใช่ไหมฮะเขานู่นนะครับแล้วก็นี่เป็นทางเส้นทางชมวิวนะครับเดินเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยฮะคุณแม่บ้านก็สามารถเดินขึ้นไปชะโงกดูคุณสามีแล่นเรือกลับบ้านไงคอยดูว่าคุณสามีแล่นเรือกลับมาจากทะเลหรือยังจะได้เตรียมข้าวปลาอาหารรอคุณสามีบ้านนี้ก็สวยอยู่บนเขาครับนี่ฮะใน5หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ถือว่าทาสีได้แบบดูฟรุ้งฟริ้งที่สุดคุณผู้ชมครับถึงเลือกแวะหมู่บ้านนี้เลยและที่เรายืนอยู่นี่คือข้างล่างเป็นถนนนะครับถนนพุ่งไปทะเลนี่เป็นถนนช้อปปิ้งเล็กๆน่ารักน่ารักชาวบ้านก็ยังอยู่กันนะครับเจ้าของพื้นที่อยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะไปเดินกันต่อดีกว่าตากแดดอยู่นานแล้วนี่ฮะเลยโค้งนี่ไปเป็นโอ้โหผ่านหลังบ้านมีตากผ้าจะตัวอยู่เลยฮะไม่ที่นอนเลยเดินลงทะเลนี่ก็เป็น2ข้างทางเป็นร้านขายของแล้วก็ร้านอาหารนะฮะเนี่ยสมมติจะเป็นอาหารทะเลพี่เอ๋บอกเลยครับเป็นหมู่บ้านที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วฮะ อยู่กันสมัยก่อนอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่13คุณผู้ชม
นี่เราเดินมาอย่างโน้นเห็นไหมตรงนี้เราก็เห็นทะเลเรามารอดูคุณพัญญากลับมาก็ได้ดูรอดูคุณสามีกลับมาก็ได้นี่ก็มีการเรือขึ้นมาตากให้สักพักเย็นๆก็เก็บไปทานได้แล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาใช่ไหมโอ้โหเห็นมาตากเต็มเลยนึกว่าทานได้ไม่ใช่ปลาแห้งไม่ใช่เรือแห้งไม่ใช่เรือแห้งแทนไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนี่ผู้ชมเดินลัดเลาะตรงหน้าหาดนี่ถือว่าสุดเจ๋งเลยนะเนื่องจากว่ามีหินธรรมชาติเขาเรียกเขาวางตัวให้เรียบร้อยเขาแค่โบกปูอีกนิดหน่อยโอ้พี่คนนี้เฮ้ยโอ้โดดเลยโดดเลยฮู้ฮู้โดดจริงโดดจริงลุงแจ็คตัวจริงเย้ว้าวสุดยอดเลยคนเต็มเลยอาบแดดเล่นน้ำคุณผู้ชมข้างล่างเต็มเลยสวยกว่าเยอะโอ้โหสวยกว่าเยอะคนเยอะจริงสาเหตุที่เขาทาบ้านสีสวยๆคุณผู้ชมดูสวยจัดเวลาแล่นเรือกลับมาที่บ้านมองเห็นหมู่บ้านตัวเองโอ้โหสีแบบรุ่งฟริ้งมากฮะจำได้ไม่หลงไม่หลงเจ้าหญิงมากเลยไม่หลงจะหลงได้ไงบ้านทาสีอย่างนี้ใช่กลับบ้านไม่ถูกไม่มีทางเห็นแต่ไกลนู่นแล้วจะหลงไม่ได้เลยเราไปนั่งเรือไหมน่ะไปไหนอ่ะอันนั้นเรือท่องเที่ยวครับรอบๆฮะผู้ที่ไม่ต้องนั่งรถไฟมามั้งใช่นะเป็นเรือท่องเที่ยวแล้วก็แวะมาจอดขึ้นเที่ยวแล้วก็ลงเรือไปทั่วๆฮะแต่มาเรือนี่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องเดียวก็คือว่าเรื่องเรือออกเข้าออกเป็นเวลานะฮะแต่ถ้ามารถไฟแบบเราเนี่ยรถไฟออกโอ้โหออกสบายเลยใช่ไหมใช่ถึงเที่ยงคืนนะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงสบายๆครับก็ให้ความสูงอยู่ระดับแค่นี้นะต่อไปต้องเก็บธรรมชาติไว้คุณปลูกได้นะครับคุณปลูกขนุนทุเรียนอะไรปลูกเลยได้ไหมขนุนไม่ได้ไหมไม่ได้ฟังเพลินทุเรียนก็น่าจะไม่ได้ไหมเอางูนะงูโอเคหมู่บ้านนี้ทำเหล้าองุ่นอร่อยเขาได้ทะเลชอบครับมีชื่อเสียงมาหลายสิบปีแล้วฮะเมดิเตอร์แรเนียนเนี่ยครับดีมากองุ่นเขาดีเอาละนี่คือหมู่บ้านที่2ครับมีทั้งหมด5หมู่บ้านเราจะไปหมู่บ้านที่6กันเลยไหมไม่มีโอเคแสดงว่าสนใจแสดงว่าสนใจพูดอะไรมาผมได้ทันคุณหมดเลยต้องคอยถามหน่อยเดี๋ยวผมบอกปลูกแล้วเดี๋ยวปลูกทุเรียนคุณก็หาก็ยังเฉยอยู่เลยผมมาทันทีก็บอกมี5จะไปหมู่บ้านที่6ยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกอีกสักหนึ่งหมู่บ้านคุณผู้ชมครับไปดูซิว่าเขาเจ๋งแบบนี้ไหมมีความแตกต่างกันยังไงสีสวยแบบนี้ไหมนะครับแล้วมีที่เล่นน้ำแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟต่อกันเลยฮะไปครับหมู่บ้านที่เท่าไหร่ดูเป็น1ใน5นี่แหละโอเคไม่ใช่6ไม่ใช่6คุณผู้ชมเชิญครับหลังจากเดินชมหมู่บ้านแสนสวยกันแล้วเดี๋ยวเรามาพักทานอาหารเติมพลังหาอะไรอร่อยๆทานกันสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมและไปชิมพร้อมๆกันเลยครับThank you.
ิวใช่ไหมหิวคุณผู้ชมผมรู้จักร้านอาหารประจำหมู่บ้านนี้อยู่หนึ่งร้านเก่าแก่มากอร่อยเก่าแก่ทำมาหลายรุ่นแล้วรับรองได้เป็นสดมีรสชาติรสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆสนใจไหมรถไฟมาชั่วโมง10นาทีนะหิวใช่เหรอใช่ไหม10 นาทีเองหิวเลยคุณผู้ชมครับรู้จักอยู่ร้านนึงเดี๋ยวจะพาไปทานคุณผู้ชมครับร้านอยู่นี่ร้านชื่ออะไรอริสติเดอริสติเดนี่ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมร้านคุยกันอยู่เนี่ยตรงนี้เองบอกเลยพยายามจะบิ้วอยู่เนี่ยดูนี่ว่าหิวจริงหรือเปล่าเดินทะลุใต้ถุนบ้านมาก็กินเลยไม่ใช่อุโมงค์อ๋ออุโมงค์คุณผู้ชมเชิญฮะไปกินคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านที่2เรานั่งรถไฟมาลงหมู่บ้านที่2หมู่บ้านนี้เท่สุดเลยมานาโรล่านี่เป็นหมู่บ้านแบบเจ้าหญิงอ่ะมองมาจากทะเลนี่มองมานี่เป็นเจ้าหญิงเลยนะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ทาสีหวานหวานแล้วบ้านทุกหลังนี่ซ่อนตัวอยู่ตามเขาอิงเลยบางทีก็เติมให้เขาเต็มเต็มเลยพิงเลยครับเรียกพิงเขานอกจากจะสวยแล้วมีอาหารทะเลสดๆเป็นหมู่บ้านที่ติดทะเลนะฮะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือคุณนิโรธชอบบอกว่าเป็นมหาสมุทรมหาสมุทรเราอยู่ที่ร้านนึงที่เป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านนี้นะครับเปิดมา54 ปีเป็นร้านที่ถูกปากคนไทยมากเรานิยมจะมาทานน้องเรียนอย่างนี้นะมากับอิลิตมากับอิมเมจหรือมากับลีลาวดีครับแวะมาทานอาหารที่นี่ชื่อร้านว่าอาริสทีเดย์นี่คุณผู้ชมมองบนโต๊ะเราทั้งหมดนะฮะอาหารทั้งหมดเลยโชว์อาหารทะเลทั้งหมดเลยนะครับปลาเทราย่างมาครับนะฮะแล้วนี่คือพาสต้ามีทั้งหอยแมลงผู้มีเจ้ากุ้งเคฟิชตัวเขาจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเนื้อเขาหวานมากเอามาไว้นี่ก่อนขอบคุณครับคุณผู้ชมครับน้ำมันมะกอกคลิปโอ้โหอันนี้สีสวยมากสีสวยมากเขาจะไม่เหมือนกันแต่ละเมืองก็แต่ละน้ำมันมะกอกใส่หมดเลยมั้ยเส้นพาสต้าที่ดีต้องมีความกรุบกรอบแล้วก็น้ำต้องไม่เยอะวุ่นวายมากฮะนี่ฮะเป็นพาสต้าซอสอาหารทะเลแต่ว่ามีความเป็นสีแดงๆมองแล้วจริงน่าจะเป็นมะเขือเทศแต่จริงๆไม่ใช่คงเป็นมันกุ้งสวัสดีพี่จะชิมผมก็จะชิมเจ้าก็เรียกว่ารถด่วนของอิตาเลียนเขาที่แกะออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ใช่ครับรถของอิตาเลียนก็ทานหนอนเหมือนบ้านเราไม่ใช่คุณรุ่นเนี่ยเนี่ยเป็นพาสต้าชนิดนึงคุณผู้ชมครับเป็นเส้นเหมือนกันฮะแล้วเป็นเส้นอีกชนิดนึงผลออกมาเหมือนกับเกี้ยมอีได้มั้ยหน้าตาเป็นเกี้ยมอีเลยพูดง่ายๆเลยตกลงไม่ใช่หนอนในต้นไผ่ที่บ้านเราที่มีแม่สลองนะไม่ใช่นะเป็นเพรสโซซอสนะฮะซอสที่ทำจากใบโหระพาฝรั่งนะครับแล้วก็มีเจ้าเม็ดสนมีเจ้าชีสมีเจ้าเครื่องเทศประมาณไม่กี่อย่างน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมกระเทียมแค่นั้นอันนี้ดีกว่าอันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมฮะไม่มีซอสมะเขือเทศหลายท่านอาจจะไม่ชอบซอสมะเขือเทศนะฮะไม่มีเลยเนื้อกุ้งมาสองพาสต้าผ่านไปแล้วมาพาสต้าที่3เลยนี่เป็นซีฟู้ดเฉยๆนะอันนี้พี่ชอบมากเลยฮะปลาหมึกขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มีปลาซุกซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับถ้าไม่แพ้คุณผู้ชมกุ้งเนี่ยมาลองเลยฮะหอมมากเปลือกต้องหอมเป็นปลาชิ้นใหญ่อยู่ข้างล่างหวานด้วยปลาดุกทะเลเนื้อจะนิ่มเละไปเลยหนังก็สีดำแล้วก็ไม่มีเนื้อปลาหมึกทำอร่อยดียังละเจ้าเขาเรียกอะไรหอยเป่าเนื้อหอยยาวๆแล้วนั่นแหละอร่อยดีนะทานเยอะเนื้อไปทางนั้นเลยหอยแมลงผู้เขาอบมากับชีสใช่ครับพี่เอ๋ลองครับมันฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรไม่ทราบมีมันฝรั่งเลยฮะอันใดด้วยนะครับมีมันฝรั่งนะครับแล้วก็คุณนิรุตน่าจะไม่ชอบไม่ออกแล้วเพราะว่าเป็นหนวดปลาหมึกคุณผู้ชมปลาหมึกที่นี่อร่อยมากที่จะเป็นแมชเปเตอร์รวมกับซีฟู้ดลองดูหางปลาโอ้ขอบคุณครับส่วนหางเนี่ยเขาบอกทานแล้วว่ายน้ำเก่งแข็งแรงเพราะว่าส่วนหางของปลาคือส่วนที่แข็งแรงที่สุดของปลาท
ฝรั่งเขาคริวปลาย่างปลาแปลกๆนะคือว่าย่างไฟทาน้ำมันไฟแล้วก็จะไม่ค่อยทำให้เนื้อข้างในแห้งเหมือนเราเขาจะค่อนข้างชุ่มฉ่ำมีความแฉะเล็กๆนะฮะแต่ไม่ได้แฉะมากถึงขนาดต้มอร่อยมากเลยครับสดมากเพราะว่าถ้าเป็นปลาที่คาวเนี่ยเสร็จเลยเพราะฝรั่งเขาไม่ได้ใส่อะไรเยอะไม่ต้องเท่านั้นเลยจะเป็นโอเพนแซนด์วิชนะครับสำหรับปลาดองหรือปลาเค็มที่บ้านเราชอบเรียกปลาเค็มแต่เขาดองเขาใช้ดองกับน้ำมันประกอบและอีกแบบหนึ่งก็คือการดองแบบหวานเราจะมาลองดูแบบนี้ดูสิแบบหวานนี่ก็ทานกับสลัดมั้ยใช่ไหมนี่แหละฮะลองดูนัวอร่อยใช่ได้ครับไม่คาวไม่คาวเนาะไม่คาวคุณผู้ชมทานด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมนี่คือมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงครับมื้อเที่ยงของเรานะฮะกับ54ปีแห่งความอร่อยกับอาริสทีเดย์นะฮะมื้อในภัตตาคารตรงเดินเข้ามาริมทะเลสวยๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบผ่านแล้วจะไปเที่ยวกันต่ออีกหมู่บ้านนึงฮะเที่ยวต่อครับท่านผู้ชมครับเจอครับลีลามีมิลีลาเบนเวนูติดอาริสทีเดย์ช่วงหน้าลีลามีจะพาไปชมหมู่บ้านเวเนซ่าเขาบอกกันว่าหมู่บ้านนี้ใหญ่ที่สุดแล้วจะสวยแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้ากันนะครับสถานีต่อไปหมู่บ้านต่อไปคุณผู้ชมอยากไปเชิญครับโอ้ยถึงแล้วหมู่บ้านต่อไปโอ้นี่ก็โล่งยังเหรอขึ้นสถานีต่อไปเลยดิ3นาทีก็ลงเลยดิลงเลยครับความเร็วเริ่มลดลงแล้วนะครับเราใช้เวลา3นาทีมาหมู่บ้านต่อไปครับโอ้ยตอนนี้กำลังเข้าชานชาลานะครับเหลือ40แล้วนี่เรานั่งมาใต้นี้แล้วครับเวเนซ่าครับที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน5ที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็ดูเป็นหมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่สุดแล้วฮะเนื่องจากว่ายังเขาเรียกว่ายังมีการทำประมงอยู่นะครับแล้วเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่มีอะไรสำคัญเยอะแยะเลยครับที่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันฮะสวยมากไปนะครับสิบเอ็ดนี่เองครับหมดเลยพังหมดเลยครับนี่ภัยธรรมชาติคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังลงมาทีแรกคุณผู้ชมมองความสวยงามของถนนเลยฮะนี่พุ่งตรงไปที่ชายหาดเลยนะครับถือว่าเป็น1ใน5หมู่บ้านที่ดูใหญ่โตที่สุดนะครับแล้วก็มีประวัติยาวนานมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามจริงๆฮะมีความเจริญตั้งแต่ศตวรรษที่11เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีความเจริญอะไรยังไงบ้างบ้านเรือนแถวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปเดินดูเป็นทรงสูงเป็นทรงคาซาทรินะฮะสูงคาซาทริครับเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีโรงแรมที่คอยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนได้ต้องบอกอย่างนั้นนะฮะหมู่บ้านอื่นเขาไม่ค่อยมีโรงแรมเท่าไหร่หมู่บ้านนี้โรงแรมจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่าครับมาครับแล้วเราอยากจะมานอนตามหมู่บ้านเงี้ยก็แบ่งมาเป็นกระเป๋าเล็กๆดีกว่าใช่ไหมฮะกระเป๋าใหญ่ฝากโรงแรมก็ไว้แล้วก็มาเลาะจะอยู่บ้านโน้นจะมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วกลับไปอยู่โรงแรมเดิมก็ฝากกระเป๋าใหญ่ก็ไว้นำของที่ติดตัวที่จำเป็นเท่านั้นพอออกจากสถานีรถไฟมาคุณผู้ชมเจอถนนเมนเลยก็เดินตรงไปเลยฮะเนี่ยอ
ชมครับหลุดเมนสตรีทไปก็จะเป็นหาดเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญมากเพราะว่ามีหาดยาวคุณผู้ชมครับนอกจากมีหาดแล้วยังมีท่าเรือที่พุ่งลงไปทะเลค่อนข้างใหญ่จอดเรือได้ค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวหลุดโค้งนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันมีเรือสำราญไปจอดไหมสำราญจอดไม่ได้เล็กไปเป็นเรือประมงเรือค้าขายประมาณนี้ได้ครับตรงนี้จอดเรือได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วมีชายหาดฮะแค่เนี้ยนะเล็กๆเนี่ยแต่ยาวเลยยาวเลยฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่มีโบสถ์อย่างที่คุณนิรุธเห็นแล้วมาปุ๊บเราเห็นโบสถ์เลยคุณผู้ชมครับสร้างในศตวรรษที่14นะฮะเล่ากันว่ามีการพบกล่องกระดูกของเซนต์มาร์กาเร็ตตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็ไปสร้างโบสถ์แต่ไม่ได้สร้างตรงนี้นะฮะไปสร้างเสร็จแล้วก็มีปัญหาคือมีพายุพัดพังหมดเลยแล้วกล่องกระดูกของเซนต์ก็หายไปด้วยไม่อยากให้ย้ายไงจะมาย้ายไปด้วยทำไมหายไปด้วยก็หากันไม่เจอฮะเขาบอกว่าแล้วมาเจอตรงที่เดิมตรงนี้โอ้โหชาวเมืองก็เลยไม่กล้าสร้างที่อื่นแล้วก็เลยต้องสร้างตรงนี้ผู้ชมนี่คือศตวรรษที่14ฮะมีโบสถ์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่ดูดีมากการค้าเจริญรุ่งเรืองมีเรื่องของการประมงนะครับนอกจากจะมีเรื่องโบสถ์แล้วเดี๋ยวมองไปจะมีหอเป็นปราสาทสวยมากเลยนะครับเดี๋ยววนไปดูฮะเชิญครับเป็นเวิร์งอ่าวยุบเข้าไปแล้วเดินมาถึงนี่เลยนะคุณผู้ชมโหสวยมากเห็นตึกรามบ้านช่องมีทั้งโบสถ์แล้วก็มีทั้งปราสาทแล้วก็มีหอคอยฮะคนเดินอยู่ข้างบนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรีบๆนั่นฮะเป็นหอเลยเป็นหอคอยที่คอยระวังตรวจตราเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วข้าศึกจะมาทางนี้บุกรุกบุกรุกใช้คำว่าบุกรุกดีกว่าเช่นโจรสลัดเอ้ยอะไรเอ้ยห้าหมู่บ้านเนี่ยทางนี้เขาจะเป็นคนคอยสังเกตการให้หมดฮะเป็นของตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งที่คอยดูแลหมู่บ้านนี้นะครับตัวป้อมล่างนี่ก็เหมือนกับเป็นป้อมประการอันหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่เนาะมีหน้าต่างตอนนี้เปลี่ยนเป็นภัตตาคารไปแล้วฮะก็เหลือร่องรอยอยู่แค่นี้ประมาณครึ่งนึงนี่ก็เป็นบ้านที่ปลูกขึ้นมาใหม่ชื่อปราสาทก็ชื่อโดเรียคาโซฮะแต่ตัวสีของบ้านผมว่าหมู่บ้านที่แล้วสีจะจัดกว่านะฮะสีจะเก่าเก่ามากแล้วสีลอกถลอกไปเยอะครับแต่ถ้าเจริญตรงนี้ค่อนข้างจะเจริญมากนะครับเจริญกว่าทุกหมู่บ้านนะใน5นี่ฮะมันเป็น1ใน5เลยครับผู้ชมยืนตรงเวิร์คนี้สวยมากเพราะว่ามีไร่องุ่นนะมีกลิ่นน้ำทะเลนะฮะโหสีเขียวๆไล่ขึ้นไปตรงนู้นฮะสวยจริงๆฮะตรงนี้ฮะนี่มาหน้านี้ก็แดดค่อนข้างดีนะครับเดือนมิถุนากรกฎาคม2เดือนแดดจะดีมากนะครับคนไทยเราอาจจะไม่ชอบมากเท่าไหร่ไม่ชอบมากไม่ชอบมากเท่าไหร่นะครับแต่โอ้โหคนที่นี่ชอบมากนะฮะโดนพยายามจะอยู่กับแดดเยอะแยะฮะแดดฟรีๆแดดฟรีๆลมฟรีน้ำไปเที่ยวต่อกันเที่ยวต่อครับคุณผู้ชมลองเดินเที่ยวดูครับคือเรื่องแรกคือเย็นมากเราเข้ามาด้านในของโบสถ์ที่มีอายุ600กว่าปีแล้วนะฮะทุกวันนี้ก็ยังใช้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่นะครับหลักๆคือตกแต่งเป็นหินนะฮะเพราะว่าอยู่ริมทะเลค่อนข้างจะต้องใช้ความแข็งแรงต่อสู้กับคลื่นลมพอสมควรจั่วเนี่ยมันมีกระดูกงูอยู่กลาง
ป็นไม้กระดานเป็นไงที่เราไปครับใหญ่หรือเล็กครับมีหมดบ้านแสนสวยรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นหมู่บ้านไหนเรากลับมาชมกันนะครับบ้านสวยๆที่เราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมก็คือหมู่บ้านโอแม็กจิโอเร่หมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็สวยงามไม่แพ้สองหมู่บ้านที่ผ่านมามีเสน่ห์แล้วก็รอคุณผู้ชมก็ไปสัมผัสอยู่นะครับบ้านต่อไปคือหมู่บ้านมอนเตโรโซอัมมาเร่บรรยากาศที่ทำให้เราอยากทิ้งตัวเอนกายพักทุกสิ่งทุกอย่างไว้ณที่นี่จริงๆครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านสุดท้ายมีหาดทรายยาวที่สุดมันชื่อหมู่บ้านอะไรเอ่ยหมู่บ้านอะไรเอ่ยมอนเตโรโซนี่แปลว่าหมู่บ้านของคนผมสีทองสีแดงประมาณนั้นฮะมีที่เห็นด้วยทุกครับหมู่บ้านนี้ใหญ่โตมากนะถึงแม้จะไม่มีบ้านช่องที่เป็นสีสันสวยๆเหมือนหมู่บ้านอื่นเขานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมีหาดทรายที่ยาวเหยียดสวยงามแบบนี้เลยแล้วมีสองภาษาสองครอบภาษาซ้ายขวาเลยมองมาเลยเพราะว่าหาดขวางเขาสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7เลยนะฮะนี่ฮะโอ้ยยอดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันครับท่านผู้ชมไปตะเวนมา5หมู่บ้านเลยชินเควเทเร่คุณผู้ชมครับคือ5หมู่บ้านในแคว้นลิโกเวียโอ้โหสุดยอดนี่คืออีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับเวนิสคุณผู้ชมฮะข้ามทะเลจากทะเลฝั่งนึงข้ามแผ่นดินมาอีกฝั่งนึงคุณผู้ชมฮะก็จะเจอทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตรงนี้นะฮะเจอ5หมู่บ้านเจ๋งๆที่ซ่อนตัวอยู่นะฮะ 1,300 กว่าปีคุณผู้ชมครับดูริมมหาสมุทรเราสนุกมากเราซื้อตั๋วรถไฟขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นยังไงก็ได้ทั้งวันคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยฮอปไปเรื่อยๆโอ้โหเที่ยวหมู่บ้านมีตั้งแต่หมู่บ้าน
อาหารทะเลอร่อยสวยมากสีสวยมากนะฮะเรียงลำดับบนไปเรานั่งมาเวนัสซ่าถือว่าเป็น1ใน5หมู่บ้านที่ดูใหญ่โตที่สุดนะครับแล้วก็มีประวัติยาวนานมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามจริงๆฮะแล้วก็มีโบสถ์นะครับมีที่เล่าเรื่องน่ากลัวขนลุกเลยนะมีกระดูกของนักบุญเนาะใช่ท่านนักบุญมาร์การิต้าโอ้โหก็ไปเยี่ยมโบสถ์โบสถ์ก็หลายร้อยปีไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมฮะโบสถ์โอ้โหโบสถ์หลายร้อยปีแล้วก็ข้างนอกนี่นอนอาบแดดกันเล่นน้ำกันเข้าไปในโบสถ์เย็นสงบเจี๊ยบนะฮะใช่ปราสาทเก่าที่คอยดูแลปกป้องดินแดนแถวนี้ทั้งหมดนะครับป้อมมีกำแพงหินก็ป้องกันแล้วก็ที่เราแวะอีกเมืองเล็กๆนะสุดท้ายก่อนที่จะถึงตรงนี้ถามว่าเล็กไหมใหญ่ที่สุดมีหาดทรายยาวมากคุณผู้ชมว่ายาวเหยียดเลยนะฮะจุดขายคือยาวเหยียดถึงแม้จะมีบ้านไม่มีสีสวยเหมือนคนอื่นก็ตามนะฮะโอ้โหแต่ว่ายาวเหยียดสวยงามมากรุ่นใหญ่อย่างนี้ชอบแน่นอนนี่คือตัวอย่างหนึ่งรายการทัวร์หนึ่งวันที่ Elite Holiday จัดให้คุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยฮะที่เรียงร้อยเส้นทางให้เรามีความสุขและท่านผู้ชมมีความสุขกับเราด้วยครับรุ่นใหญ่ชอบรุ่นเล็กก็น่าจะชอบครับ All Flight by Elite ครับเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ชมครับมากับ All Flight by Elite และต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งพุทธิพงษ์พลอยวัชระจากบริษัท Elite Holiday ประเทศไทยที่เป็น Creative Designออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุตศรีญาเที่ยวมากครับพี่ครับขอบคุณนะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอขอบคุณครับเราไม่ต้องเล่นไปทางนี้เลยไปทางนี้เลยเขาห้ามข้ามเส้นเหลืองนี่เด็ดเข้าไปดูปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่อยากดีกว่าไม่อยากเอาพิซซ่าไปเยี่ยมเรายังเที่ยวอิตาลีต่อนะครับติดตามชมลีลามีครับคุณผู้ชมครับการเที่ยวซิงโกเทเล่เจ้า5หมู่บ้านสวยๆแบบนี้สะดวกที่สุดคือการเที่ยวด้วยรถไฟนะครับซื้อตั๋วรถไฟแล้วสามารถขึ้นลงได้ทั้งวันฮะคุณผู้ชมสามารถขึ้นได้ตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนเลยนะครับตั๋วราคา16ยูโรคุณผู้ชมครับพอได้ตั๋วมาเสร็จเรียบร้อยเรื่องแรกคือต้องเขียนชื่อไว้ด้านหลังครับเพราะว่าชื่อด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะตั๋วนี่ให้เราเขียนชื่อฮะในตั๋วก็จะตรวจนะครับเพราะกลัวว่าตั๋วเนี่ยจะไปถูกใช้วนกับท่านอื่นนะครับเรื่องนิดหนึ่งแล้วก็ทางตั๋วนี้ก็ยังมี Wi-Fi ให้ใช้บนรถไฟด้วยนะครับสบายสบายคุณผู้ชมครับถ้าเที่ยวตั๋วนี้ห้ามหายครับก่อนจะขึ้นรถไฟก็ต้องมาปั๊ม valid ก่อนเพื่อให้รถตั๋วนี้ใช้ได้นะครับขึ้นรถไฟได้สบายสบายแล้วจะทำหายฮะเก็บให้เรียบร้อยเก็บนี่เลยคุณผู้ชมพอเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อีก2อย่างครับนี่คือแผนที่นะครับแผนที่ของทั้ง5หมู่บ้านที่จะขึ้นนะฮะเราจะขึ้นบนตรงนี้ขึ้นลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะขึ้นลงหมู่บ้านย้อนไปย้อนมายังไงก็ได้ครับจนถึงเที่ยงคืนเที่ยวสบายๆนะฮะแต่ถ้ามาด้วยทางรถเข้าถึงหมู่บ้าน5หมู่บ้านนี้ยากมากนะครับสำหรับท่านที่จะงงว่าเอ๊ะรถไฟจะถึงกี่โมงอะไรยังไงนี่ครับมีตารางเวลาเรียบร้อยนะฮะแต่ละสถานีห่างกันประมาณสัก15นาที20นาทีเท่านั้นนะครับเต็มไปหมดแล้วแต่เป็นวันๆนะครับบางวันก็มีบ้างบางวันก็ไม่มีนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นบางขบวนนะฮะบางสถานีก็จะไม่จอดคุณผู้ชมนะฮะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีเจ้าแผนที่รวมไปถึงตารางเวลาแบบนี้
วางแผนเที่ยวสบายๆครับนี่คือซิงเควเตเล่ครับ5หมู่บ้านสวยๆคุณผู้ชมมาเที่ยวอย่าลืมซื้อตั๋วรถไฟแบบผมนะฮะลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะไปว่าลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นทางช่อง 3SD กฎหมายเลข28มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปกับลีลามีด้วยกันกับเรานะครับ